สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปริศนากัญจานะครับจาก Audiofile Videofile นะครับขณะนี้ผมกำลังเริ่มนะครับไลฟ์ทาง Facebook นะครับวันนี้นะครับหลักๆ ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการทดสอบCREF Audio PSI 1002นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเครื่องกองไฟฟ้านะครับนะก็วันนี้อยู่กับดร.ชุมพลนะครับผมครับผมสวัสดีครับดร.ชุมพลวุฒิการนนท์นะครับเป็นรีวิวเวอร์แล้วก็เป็นนักวิชาการเครื่องเสียงนะครับสำหรับของ Audio File Video File นะครับก็วันนี้คุณชุมพลเอาตัว PSI 1002ไปทดสอบใช่นะครับผมครับหลังจากที่เราเคยคุยกันในหัวข้อเรื่องของเครื่องกรองไฟฟ้ากันไปแล้วเนี่ยครับพูดเรื่องของฟีเจอริ่งของมันมากกว่าแต่วันนี้น่าจะมาเจาะลงไปถึงว่าผลการทดสอบออกมาเป็นยังไงเมื่อเอาไปลงสนามจริงๆนะครับภาพและเสียงที่ออกมามันต่างจากเดิมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เราจะเรียกว่าอะไรเรียนเชิญเนาะผมโฟนอินคุณสิทธิชัยวิริยะยุทธกรนะครับเป็นวิศวกรผู้ออกแบบแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของ CREF Audio นะครับมาร่วมพูดคุยนะครับว่าแนวคิดในการออกแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับไปยัง Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook ของพันธมิตรอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้การไลฟ์ของเราวันนี้ได้ไปสู่คุณผู้ชมที่เป็นคนเล่นเครื่องเสียงหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟกับชุดเครื่องเสียงในวงกว้างด้วยนะครับผมระหว่างที่เดี๋ยวรอคุยคุณสิทธิ์เนี่ยนะครับผมเล่าไปทวนความจำเล็กน้อยคือ PSI 1002ตัวเนี้ยเป็นเจเนอเรชันรุ่นใหม่ล่าสุดของ CREF Audio PSI ก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อรุ่นว่าเป็น PSI 1000 1002 คือกำลังวัตต์ที่มันสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องเสียงที่เอามาเสียบต่อเข้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีวงจรกรองทั้งวิดีโอนะครับออดิโอนะครับแล้วก็มีช่องที่เป็นไฮเคอร์เรนต์เอาท์พุตไม่ผ่านฟิลเตอร์ก็เสียบต่อได้ด้วยครับผมสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับสวัสดีครับฮะผมฮะคุณสิทธิชัยอยู่ในสายนะครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่นะครับแล้วก็ดร.ชุมพลอยู่ด้วยกันด้วยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะรบกวนให้ทางคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัยนะไปคุยกับทางดร.ชุมพลนะฮะว่าเรื่องของแนวทางการออกแบบเป็นยังไงนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิสิทธิ์ครับครับอยากให้เล่านิดนึงครับว่าตัว PSI 1002เนี่ยครับจุดเด่นๆที่น่าเป็นที่น่าสนใจของเขามีอะไรบ้างครับและจุดที่สำคัญที่สุดที่ต้องพูด
นะดร.ก็คือรูปคลื่นนะฮะในเพจพอดีเราไม่มีตรง demonstration ตรงนี้ในรายการนี้แต่ว่าอาจจะพอหาดูได้ใน YouTube อะไรเงี้ยไอ้พวกสายเวฟใช่ไหมครับคือสายเวฟเนี่ยก็คือไฟบ้านเราเนี่ยทางการไฟฟ้าก็จะปั่นมาเป็นสายเวฟคนอาจจะพอรู้ลองไปหาดูสายเวฟก็คือเป็นรูปคลื่นที่สวยงามแต่เมื่อไหร่มันวิ่งมาตั้งแต่ต้นทางมาถึงเราเนี่ยการกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นแอร์เช่นตู้เย็นมอเตอร์ทุกอย่างมันจะทำให้รูปคลื่นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปคือมันการกินไฟมันมีเรื่องของ power factor มาเกี่ยวข้องหรือการเป็นโหลดที่เป็น switching power supply เลยการเป็นโหลดที่มันมีการตักรูปคลื่นครับการกินไฟลักษณะนั้นทำให้รูปคลื่นเนี่ยมาถึงบ้านเราอ่ะเพี้ยนไปละครับหัวเบี้ยวอะไรเงี้ยครับไอ้เครื่องเพียวไฟ1,200นี้มันก็ยังนอกจากมันจะสเตดีไลท์แล้วมันก็ยังทำการเติมเต็มแก้ไขลูกคลื่นให้เป็นสายเวฟครับให้เสมือนกับว่ามันออกจากโรงผลิตไฟฟ้าเลยแต่นี่ข้อดีมันเป็นยังไงครับข้อดีของการที่เราเอาสายเวฟไปป้อนให้เครื่องเสียงนะฮะก็คือภาคใหญ่ไฟของมันนะครับเวลาใครทุกคนดีไซน์จะเป็น switching power supply หรืออนาล็อกที่เป็นหม้อแปลงที่มีไดโอดมีคาปาซิเตอร์พวกเนี้ยเขาจะดีไซน์ไว้ที่สายเวฟเสมอครับครับการ optimize กำลังของมันเนี่ยจะทำไว้ที่สายเวฟเมื่อไหร่สายเวฟมันผิดเพี้ยนไปมันจะไม่ได้รูปคลื่นนี้มันจะจ่ายกำลังไม่ได้ตรงตามที่กำหนดครับขั้นที่1นะฮะครับครับขั้นที่2ก็คือเมื่อแล้วพอมันได้สายเวฟไปเนี่ยคือเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆในอุปกรณ์เครื่องเสียงมันทำงานในจุดที่เหมาะสมของมันครับตามที่เขาออกแบบมานะฮะอันนี้ในเรื่องของสายเวฟนะฮะครับและถ้าในเรื่องของการสเตบิไลซ์ก็คือเมื่อไหร่ก็เหมือนกันอีกการที่เราจ่ายไฟเข้าไปด้วยแรงดันคงที่แรงดันในเครื่องนั้นๆก็จะคงที่นะฮะและอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ตกเกินครับการที่มันตกลงมาไฟมันก็จุดทำงานมันก็เปลี่ยนไปสูงไปมันก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมเสียงเครื่องเสียงอ่าใช่ขมุกขมัวครับใช่ไหมฮะครับฉะนั้นยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหลอดผมใช่ได้เลยเครื่องหลอดที่ไม่มีระบบไฟที่เรียกว่าเลกูเลตเขาแปลงไฟมาแล้วใช้เลยไฟขึ้นไฟลงเนี่ยเปลี่ยนมากมากมากค่าไบแอสมันเปลี่ยนเนี่ยฮะใช่สูงมันไบแอสก็ผิดเขาเรียกจุดทำงานเส้นโหลดไลน์อะไรอย่างเงี้ยในการทำงานมันจะผิดไปหมดเพราะฉะนั้นพอเราได้ลูกคลื่นที่เป็นสายเวฟเข้าไปแล้วนะฮะและคงที่เข้าไปอีกครับก็คือคงที่ด้วยเครื่องมันจะทำงานอยู่ในจุดนั้นๆตลอดเวลาถูกไหมฮะครับไม่ขึ้นกับไฟขึ้นไฟลงครับนะฮะแล้วก็การที่ลูกคลื่นมันไม่ผิดเพี้ยนมันจะได้รับไฟที่คงที่มากๆครับครับครับอันนี้คือจุดเด่นๆของมันพิสิทธิ์เอาอีกนิดนึงครับไอ้ Polarist V Technology เนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างไปจากฟิลเตอร์ของคนอื่นหรือไม่ครับพี่มันก็คือมันเป็นการดีไซน์มันจะถามว่ามันก็คือเป็นพื้นฐานฟิลเตอร์หนึ่งชนิดเหมือนกันที่ใช้กันในโลกเพียงแต่เราออฟตีใหม่แต่ใช้อุปกรณ์ที่มันดีนะฮะมันดีสามารถกรองแล้วมันให้ผลกับระบบเครื่องเสียงและภาพครับนี่คือเหตุผลแล้วเราก็ตั้งชื่อมันขึ้นมาโพลาริสต์เทคโนโลยีครับและจริงๆมันมีจุดอื่นๆที่ขอเล่าเสริมอีกสักนิดนึงครับครับผมอย่างในเครื่องเนี่ยเรามีระบบ DC บล็อกก็คงเคยได้ยินกันอยู่ครับครับ DC บล็อกเนี่ยก็คือในไฟ AC line เล่าเป็นความรู้ไว้นิดนึง
ครับใน AC line เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เป็นไซด์เวฟเมื่อไหร่มันไม่เป็นไซด์เวฟค่าเฉลี่ยของ DC มันจะไม่สูงไม่เป็นศูนย์ครับนะฮะพอมันไม่เป็นไซด์เวฟซึ่งมันไม่มีทางเป็นอยู่แล้วนั้นไฟที่เข้ามาเนี่ยถ้าเอาลูกคลื่นไฟบ้านที่ไม่เป็นไซด์เวฟไปป้อนให้กับเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงที่ใช้มอบแรงไอ้ตัว DC offset ที่เราเรียกขึ้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปทำให้มอบแรงทำงานไม่ดีนะฮะครับก็คือ DC offset เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กทำให้ดีฟลักซ์มันอิ่มตัวในแกนมอบแรงมันทำให้มันไม่สามารถจะแปลงไฟจาก AC ไปเป็น DC ในแรงดันที่ต่ำลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเออเพราะฉะนั้นครับอย่างบางที่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเครื่องแอมป์ผมเนี่ยมอบแปลงมันค้างหรือมันมีเสียงเนี่ยนั่นแหละเป็นเพราะมันบางทีมันมี DC ปนเข้าไปนะฮะแต่นี้ตัวนี้เราก็มีวงจรนี้อยู่ในเครื่องเพียวสายตั้งแต่ขาเข้าเลยนะฮะและที่ขาดไม่ได้อีก2ส่วนที่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะเป็นของเคล็ดเลยก็คือการกรองไฟครับคือการปรับให้ไฟนิ่งกับปรับให้เป็นเพียวทรายเป็น2เรื่องที่แยกกันแล้วนะฮะครับเรื่องที่3คือการกรองนอยส์ไฟถูกไหมฮะการกรองนอยส์เพราะเราไม่ต้องการนอยส์ไอ้โพลาริสที่ด็อกเตอร์พูดตะกี้ก็คือนี่แหละก็คือมันเกี่ยวข้องกันก็คือเราทำไงเราทำการกรองแล้วเราอะไรแล้วเราต้องกรองนอยส์ด้วยเพราะนอยส์จะปรับที่สูงนะฮะมันก็ต้องไม่ให้เข้าไปปะปนกับการทำงานของระบบทั้งเสียงและภาพนะเพราะเราใช้ได้ทั้งเสียงและภาพครับแล้วส่วนสุดท้ายที่ต้องพูดถึงก็คือการมี search protection นะฮะอย่างที่ไฟกระชากเข้ามาพาเข้ามาในระดับหนึ่งนะผมพูดในระดับหนึ่งมันก็มีวงจรป้องกันในลายline to ground neutral to ground line to neutral อะไรอย่างนี้เราต้องป้องกันไว้เพื่อไม่ให้เครื่องเสียงที่เอามาเสียบกับของเราเนี่ยมันพังนะแต่ตัวเราอาจจะบอกได้เลยมันต้องพังนะครับต้องพังใช่แต่มันพังน้อยมันพังอยู่ในวงจำกัดมันก็ซ่อมได้ครับนะแต่แอมหรือ DSP หรืออะไรที่สมัยที่เป็นดิจิตอลที่มันซับซ้อนเวลาเสิร์ชเข้านี่พังทีเสียทั้งมาเตอร์บอร์ดทั้งเมนบอร์ดนี่เรื่องใหญ่จริงๆครับผมนะฮะก็เป็นจุดที่เราดีไซน์มาแล้วก็นับว่าตอนนี้ก็ถือว่าความสำเร็จนะยอดตัวนี้เข้ามาดีมากพี่สิทธิ์ครับมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านถามบอกว่าที่คอนโดอ่ะมีปัญหาไฟตกบ่อยมากเลยนะไฟชอบกระพริบบ่อยๆเพียวไซด์พันสองเนี่ยจะช่วยไหมครับตกถ้าไฟตกก็ช่วยแหละก็คือตัวเนี้ยมันก็จะได้ขึ้นมาใช่มันบูสต์ขึ้นมาก็คือเมื่อไหร่มันตกมันจะบูสต์ขึ้นมามันก็คือเป็นเรียลไทม์ในการคอร์เรคชั่นตัวทางการปรับเพียวสายไฟตกได้ฮะไฟตกไฟเกินได้หมดครับผมฮะได้ครับครับแล้วถ้าหากว่าพวกประเภทที่แบบมือคันแบบผมเนี่ยนะอยากจะโมดิฟายมันเนี่ยมันมีจุดไหนที่ทำได้ไหมพี่เช่นเต้ารับหรือว่าสายไฟไวริ่งข้างในในพวกนี้ครับจริงข้างในเนี่ยเราอ่ะก็ลืมพูดไปเราก็ใจปั้มสายสายสปูเทคอยู่แล้วนะอ๋อครับครับขั้วข้างหลังYEC ข้างหลังก็เป็นสปูเทคอ๋อแน่ครับ YEC เป็นสปูเทคสายไฟที่เดินเข้ามาในบอร์ดครับเดินออกไปที่ตัวเต้ารับข้างหลังทั้งหมดเป็นสายสปูเทคอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะพอใจไหมจะชอบสายรุ่นนู้นรุ่นนี้หรือจะท็อปมาสายนี้เลยครับหรือที่โมได้ง่ายๆก็คือตัวเต้ารับมันครับตอนนี้เราใช้เป็น hospital grade อยู่นะฮะซึ่งถ้าจะเปลี่ยนเป็น full tech หรือแคนเทียหรือยี่ห้อใดๆในตลาดก็ให้เรา modify ให้ได้ครับหรือจะเรา modify ให้ดีกว่าเพราะเครื่องนี้รู้ยากครับคุณไม่แนะนำให้ไปรื้อทำเองครับ คุณสิทธิชัยครับถ้ามีผู้ชมจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ติดต่อที่เคฟออดิโอนี่เบอร์ไหนครับผม02ครับ932
เนี่ยนะครับ02นะครับผม932 932ครับ5981 5981นะครับถึง2ถึง2นะครับหรือที่ LINE ID ครับ Clef Audio ติดกันเลย C L E F อ๋อครับผม U D I O นะฮะClef Audio ติดกันครับผมก็เสิร์ชหาClef Audio ได้เลยนะครับผมได้เลยฮะครับผมอาทิตย์เราปิดนะอ๋อครับผมฮะขอเป็นวันธรรมดาหรือติดต่อทางไทยมาทางMessengerของ Facebook ครับผมเราก็พยายามจะตอบให้ได้ได้ครับผมฮะขอบคุณคุณสิทธิชัยมากนะครับวันนี้นะครับผมสำหรับครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมฮะคุณสิทธิชัยวิริยะยุทธกรนะครับกรรมการผู้จัดการของClef Audioแล้วก็เป็นวิศวกรผู้ออกแบบเองด้วยครับผมฮะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราที่ทำอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์เสริมครับผมฮะถือว่าชั้นดีนะครับถือว่าชั้นดีเลยไฮเอ็นเลยนะครับไฮเอ็นเลยนะครับเกรดธรรมดาครับใช่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการออกแบบการคิดเลยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นไฮเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยใช่ครับทีนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าประสิทธิภาพในการใช้งานจริงครับใช่ไหมจ่ายเงินไม่สามหมื่นกว่าบาทจะบอกว่าเทคโนโลยีแต่มันออกมาเป็นยังไงครับลองเป็นยังไงก็คือจริงๆตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ซิสเต็มคุณยุพลเนี่ยเยอะมีแอมหลายตัวนะฮะทั้งระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงด้วยเอาไปลองอะไรบ้างครับเครื่องเล่น CD ครับผมสตรีมเมอร์อินทิเกรตครับผมฮะบลูเรย์โอ้แล้วก็ลองต่ออินทิเกรตตัวใหญ่หน่อยแล้วโดยที่ไม่ผ่านวงจรอะไรเลยสายผงครับผมเสียบไฮเคอร์เรนต์ครับผมฮะครับก็ลองหลายลักษณะครับผมว่าไอตอนที่ไปเสียบผ่านช่องที่มันเจเนเรตไซเวฟขึ้นมาใหม่เนี่ยผมพบว่าเอ้ยโดยเฉพาะเครื่องเล่น CD หรือไอ้พวกสตรีมเมอร์เนี่ยนะมันเสียงพัฒนาขึ้นมันน่าฟังมันน่าฟังขึ้นรู้สึกว่าความเนียนของผิวเสียงเนี่ยมันแทบจะหมดความหยาบกระด้างไปเลยคือเดี๋ยวผมถามนิดนึงคือปกติเนี่ยถ้าเราไฟมันเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านไอ้ตัวเพียวไซเนี่ยมันก็ยังสมมุติว่าถ้ามันมีความบกพร่องอะไรต่างๆนะฮะก็เครื่องเล่นพวกนั้นก็รับไปแล้วก็เอาไปทำงานทั้งอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอผ่านเพียวไซปุ๊บเพียวไซจะเอามาปรับตรงไซเวฟใช่ไหมครับคุณสิทธิ์เขาบอกให้มันสวยไซเวฟทางที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นดีแบบเป็นตัดหัวเบี้ยวอะไรเงี้ยมันจะเป็นลูกคลื่นที่สวยงามครับก็คือมันก็เหมือนกับว่าดุดเดียวกับคุณได้รับไฟที่เขาจ่ายมาจากโรงงานโอเคกระแสไฟฟ้าครับตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วมันก็สเตบิลไลซ์รักษาระดับแรงดันโวลเทจไฟฟ้าให้มันคงที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกับไอ้พวกเครื่องเล่นต้นทางครับซอร์สทั้งหลายแหล่ไอ้เครื่องเล่น CD Phono Stage Preamp นะครับพวกเครื่องเล่นบูเลย์ที่มัน 4K อะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะเครื่องเล่นภาพอ่ะเขามีช่องเสียบสำหรับวิดีโอเดี๋ยวผมเครื่องเล่นภาพโดยเฉพาะซึ่งไอ้ตัวเต้ารับข้างหลังนี่ครับผมฮะเก๋ง่ายๆเป็นสีส้มอ๋อนั่นเดี๋ยวดูนะครับหมุนได้นะครับได้ปึ๊บครับหมุนได้โอ้นี่มีโต๊ะหมุนแล้วโต๊ะหมุนแล้วครับแบบก็เอากล้องนี้แล้วกันนะครับโอเคตัวนี้เห็นสีส้มๆเนี่ยนะครับก็ครับมันจะทำให้ภาพเนี่ยนะครับมีความอิ่มนั่นของสีครับผมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบอะไรที่มันดำสนิทและการไล่เฉดสีเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการปนเปื้อนของแถบสีเข้าหากันอ๋อโอเคเลยอันนี้พูดกันมาตั้งนานแล้วครับครับแต่พอเดี๋ยวนี้ระบบภาพมันเป็น 4K ครับหรือมันเป็น OLED เนี่ยเสียบผ่านในตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเห็นชัดขึ้นโอ้ฉันเพิ่งบอกคุณเล่นแบบ Netflix เนี่ยครับครับนะ Netflix นี่เสียบไอ้นี่เข้าไปเนี่ยเฮ้ยจากภาพที่มันดูแบบมันไม่ค่อยมีมิติอ่ะครับคุณดูซีรีส์เกาหลีเหมือนไปดูที่เกาหลีแบบออนแอร์สดๆเลยอ่ะซันเยจินประมาณสวยนะ It's okay not to be okay อะไรก็ดูแล้วมันรู้สึกมีอรรถรสในการชมภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วข้อดีมากๆที่ผมคือปกติสายตาผมเวลาดูอะไรพวกนี้ยอมรับเลยว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องการเทสระบบภาพแต่พอเอาเครื่องเล่นบูเลย์หรือจอ LED แบบใหญ่ๆเนี่ยเสียบผ่านในทางรีเซปเทอร์ของเขาเนี่ย
ภาพมันจะมีมิติหมายความว่ามีความชัดลึกมีความชัดลึกเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความอิ่มแน่นของสีเพิ่มมากขึ้นผมว่าแค่2อย่างนี้มันก็คุ้มละสำหรับการอัพคุณภาพของภาพขึ้นมาครับผมส่วนในระบบของเสียงเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคือถ้าหากว่าใช้ปรีพาวเวอร์ตัวปรีกับตัวซอฟต์เนี่ยก็ไปเสียบผ่านช่องที่มันมีระบบฟิลเตอร์แล้วก็เจเนเรตไอตัวสายขึ้นมาใหม่แต่ว่าถ้าหากว่าเป็น power amp ที่หวัดสูงเกิน100ขึ้นไปก็แนะนำให้เสียบผ่านช่อง high current ก็คือผ่านมาเลยแต่ว่าไอตัวนี้ก็ยังมี protection ที่เป็น surge and spike ที่เขาแบบทำมาให้อันนี้เป็นวงจรพื้นฐานแล้วก็ถ้าหากว่าไฟมันกระชากมากๆตัวนั้นเครื่องมันไม่สามารถจะแบบว่าตัดต่อให้ได้ทันเนี่ยมันก็จะมี breaker switch อีกชั้นหนึ่งป้องกันเอาไว้ครับผมอันนี้มันเป็นสิ่งดีนะครับแล้วก็อยากจะย้ำเตือนอีกนิดนึงก็คือว่าเตือนความจำนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลอด LED อยู่2ดวงแสดงสถานะของเฟสกับกราฟอ๋อครับว่าเครื่องของคุณระบบไฟที่บ้านของคุณเนี่ยนะครับต่อมาถูกเฟสหรือเปล่าครับก็มีการกราวที่สมบูรณ์ไหมคือถ้าเกิดว่าไอ้2อย่างมันไม่สมบูรณ์ครับผมไฟ2ดวงตรงนี้มันก็จะไม่ติดขึ้นมาครับผมฮะไอ้นี้เป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่ดีมากสามารถจะเช็คได้ว่าคือเสียงมันจะต่างนะคุณอุ้มถ้าเกิดคุณเสียบปลั๊กเนี่ยผิดเฟสนะครับแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางทีช่างเขาก็แบบว่าอาจจะแบบทำเร็วๆอะไรเงี้ยลืมไปบ้างอะไรเงี้ยก็พลาดเฟสผิดนี่แบบชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับอย่างเฟสผิดนี่เบสไปแบบหายไปหมดเลยใช่ไหมฮะหักมันจะมีความรู้สึกแบบแปลกๆเวทีมันจะดูแบบอ้างว้างใหญ่นะกว้างแต่มันอ้างว้างอ่ะเบสมันไม่แน่นแน่นอนเฟสผิดนะครับครับผมนั่นเท่ากับว่าทุกเครื่องนะฮะตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ power amp แล้วก็รวมถึงระบบภาพเนี่ยพอเราใช้งานผ่าน PureSide 1200เนี่ยคุณภาพต่างๆมันดีขึ้นดีขึ้นอย่างครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณเล่น free power นะครับไอ้จุดที่ควรจะเปลี่ยนเต้ารับเนี่ยก็คือตัว high current เนี่ยแหละไอ้ตัวนี้อาจจะแบบว่าไม่จำเป็นละเพราะว่ามันผ่านวงจรที่แบบมีความพิเศษพอสมควรครับผมก็สายฟงสายไฟข้างในเนี่ยเขาก็ให้แบบ Full Tech ครับเกรดสูงอยู่แล้วแล้วก็การกราวข้างในก็เป็น Star Ground ครับผมถือว่าทุกอย่างทำถูกต้องตามหลักการหมดเลยครบถ้วนเนาะซอนมือคันอยากจะหาอะไรไปเสริมครับฟูเตอร์ครับอ๋อฟูเตอร์อ๋อโอเคฟูเตอร์ฮะก็คือช่วยในเรื่องของเรื่องไวเบรชั่นที่จะมาสั่นอยู่แล้วครับใช่ใช่ในตัวเครื่องสั่นถึงแม้ว่าขาตั้งเนี่ยเขาก็ให้มามันก็มีดีเลยนะฮะใช่ใช่ดูมียางอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าการใช้ฟูเตอร์ซึ่งคุณภาพสูงๆใส่เข้าไปก็จะช่วยขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรครับผมมีอะไรอีก IEC เปลี่ยนไหม IEC เป็น Fulltech อ๋อ Fulltech อยู่แล้วสบาย50แล้วถ้าจะอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคของดีทั้งนั้นคืออย่างที่คุณสิทธิชัยบอกนะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคือเป็นของเรียกว่าคุณภาพสูงทั้งนั้นคุ้มเลยแหละครับใช่คุ้มเลยแหละเป็นผมเปลี่ยนเฉพาะตัว High Current เนี่ยเอารับตัวเดียวพอแล้วครับผมนะฮะถ้าเทียบกับของต่างประเทศที่มีโอกาสได้ใช้มาอย่างแบบของแพงๆอะไรเงี้ยนะครับความต่างมันจะอยู่ตรงไหนครับหรือว่าจริงๆแล้วคุ้มค่าเงินมากๆสำหรับตัวนี้ของต่างประเทศเนี่ยเรียนเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช้หลักการเดียวแบบนี้ นะครับโอ้โหราคาไหมราคาไหมเกรดทั้งอุปกรณ์ให้มาไม่มีเท่านี้แล้วราคาก็แพงแพงแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราขายในราคามิตรภาพแบบคนไทยแต่quality นี่คือขึ้นไปเทียบกับของต่างประเทศได้สบายๆเลยต่างประเทศเนี่ยผมว่าต้องมีแบบแสนใช่ๆผมว่าต้องอย่างนั้นนะฮะอันนี้ 30,000 กว่าบาทใช่ครับของคุณภาพขนาดนี้ไปเนี่ยผมว่าโอเคเลยครับผมฮะแล้วก็มีส่งต่างประเทศด้วยนะครับใช่มีคำถามครับเทียบกับแมกเนต IRG 600มันคนละแบบใช่คนละสไตล์มันเป็นเครื่องกรองไฟแล้วก็มันเป็นไอโซเลตอีก
มันเป็นเครื่องกรองไฟที่เป็นระบบไอโซเลชันใช่ๆๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสร้างไซเวสร้างไซเวสขึ้นมาใช่ๆ stabilizer ใช่ๆๆครับนะครับก็คือเป็นเครื่องรักษาแรงดันของกระแสไฟฟ้าครับอันนั้นอันนั้นจะกรองอันนั้นจะกรองอันนั้นเขาเรียกเป็น isolation transformer ใช่ไหมครับทีนี้ isolation transformer ที่ดีนะที่ดีนะอันนั้นเนี่ยจะไม่เอฟเฟกต์กับกระแสสูงสูงนั่นคือว่าผลที่ได้ยินคือว่าเวลาเราฟังเพลงที่มีไดนามิกสวิงแบบแรงๆขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับมันจะตอบสนองไดนามิกเรนจ์ที่กว้างขวางครับได้มากกว่าครับผมครับแต่อันนี้คือการสร้างไซเวฟเลยเหมาะมากกับเครื่องเสียงที่เป็นดิจิตอลทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นแอมดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกสตรีมเมอร์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นซีดีซึ่งบางคนหลายคนก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเอ๊ะแล้วอย่างพวกอย่างเราสามารถเสียบพวกเทิร์นได้ไหมสบายนะฮะสบายครับช่วยในเรื่องของไอ้คืออย่างเงี้ยเทิร์นเทเบิลเนี่ยมันเทิร์นเทเบิลที่ดีเนี่ยก็จะมีเรเกเลเตอร์ใช่ครับมีแล้วก็มีวงจรรักษาระบบครับความคงที่รอบของมอเตอร์ที่ไปหมุนแกนแล้วก็สายผงสัมพันธ์พูลเล่อะไรพวกนี้นะคือถ้าผ่านในตัวนี้เนี่ยนะครับว่ามอเตอร์ทำงานได้นิ่งแล้วมีการสั่นของมอเตอร์น้อยลงนั่นคือแบบวาล์วฟัตเตอร์มันก็น้อยลงเสียงมันจะดีขึ้นครับผมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงแอมลอดด้วยแอมลอดนี่ผมลองกับ Audio Space ครับ Galaxy ครับของผมตัวเล็กๆ12วัตต์ต่อข้างแต่แบบโอ้โหพอเสียบผ่านเข้าไปไอ้ช่องที่มันเป็นไอ้ Side Wave Audio ครับนะครับไอ้ตัวเนี้ยเสียงมันแบบมันเหมือนแบบมันมีการสปริงตัวออกมาจากลำโพงได้ดีขึ้นไม่งั้นก็แบบถ้าเสียบฟังโดยไม่มีตัวนี้นะครับมันก็จะติดตู้โอเคใช่หรือไม่งั้นโอ้ถ้าไม่เล่นไอ้ตัวนี้30,000 บาทถ้าอยากได้เสียงแบบที่ผมบอกมาเนี่ยคุณต้องไปลงทุนซื้อปลั๊กลางตัวเป็นแสนปลั๊กลางครับเป็นแสนนะฮะไม่ใช่ไหนยัดอะไรเข้าไปครับผมเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเอาพูดง่ายเราเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเราใส่ใจในทุกจุดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไฟก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หัวใจใช่ไหมเพราะเราอุตส่าห์เปลี่ยนสายไฟแพงๆดีๆใช่ไหมฮะแต่ว่าต้นทางมันมาเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยว่าเผลอๆนะถ้ามีไอ้เครื่องอย่างนี้มาช่วยเนี่ยนะคุณอาจจะลดต้นทุนในการสายไฟใช่เป็นไปได้ผมก็ว่าอย่างนั้นแล้วครับนะฮะโอเคนะครับสำหรับCrave Audio PureSize 1,200 นะครับเราเรียกว่าภูมิใจแล้วก็แฮปปี้กับผลงานของคนไทยที่มีมาตรฐานสูงระดับ High End แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ Crave Audio เนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศมากมายนะฮะได้รับเรียกว่าการยอมรับจากต่างประเทศแล้วก็ทาง Crave Audio เนี่ยเคยไปออกงานเครื่องเสียงที่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือส่งออกทั่วโลกเลยครับ worldwide เลยตอนนี้นะครับท่านที่ใช้ integrate amlord แล้วมีที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดใช่เรื่องสายไฟฟ้าใช่ครับไฟตกไฟเกินไฟกระพริบบ่อยๆอะไรเนี่ยตัวนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่างจังหวัดนี่ประจำเลยฮะอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานนะครับก็ถ้าสนใจยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Crave Audio นะฮะเบอร์โทร02นะครับ932-5981-2นะครับ02-932-5981-2นะครับหรือว่าสอบถามทางไลน์ก็คือ Crave Audio ก็เขียนติดกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มี Facebook Crave Audio นะครับมีช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับผมก็คิดว่านะครับวันนี้เราก็น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ PureSize 1,200 อย่างครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวทางคุณจุพลจะส่งต้นฉบับมาเพื่อที่จะไปลงในเว็บไซต์ของ Audio File Video File อีกรอบหนึ่งนะครับนะก็สำหรับใครที่อาจจะมาชมที่หลังหรืออาจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็ไปอ่านที่เว็บไซต์ Audio File Video File นะครับก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ที่ติดตามชมไลฟ์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะทั้ง Audio File Video File BAV High End Show แล้วก็ช่องทาง YouTube ก็คือAudio File Video File Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณชุมพลมากนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวบ่าย 3:00 มีอีกรอบนึงถ้า
คุณชุมพลไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าถ้าว่างเนี่ยจะให้อยู่สนทนากับทางคุณวิสันเอกทำคุณนะฮะวันนี้คุณวิสันจะมาคุยกันเกี่ยวกับว่าไฮเอ็นอ่ะเขาฟังอะไรกันยังไงซื้อเครื่องเสียงไฮเอ็นไปแล้วแล้วเพลงที่ฟังเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์อะไรยังไงสมกับคุณค่าความเป็นไฮเอ็นหรือเปล่านะครับทิ้งท้ายอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับวันนี้จริงๆพูดไอ้เรื่องนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าฝากมีแผ่นซีดีออกใหม่ของทั้งค่ายคลาสซี่และคอร์ดอ๋อครับคือคุณอุ้มก็ได้รับครับอัลบั้มที่ชื่อว่า Still Still ใช่ครับ Still นี่จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังๆของฝรั่งหลายๆเรื่องเอามาคุณมือกีตาร์คือคุณชีพชนกนะครับแล้วก็จะมีนักร้องผู้หญิงซึ่งทักษะในการร้องเพลงฝรั่งเนี่ยแบบสุดยอดนะฮะชอบมากคุณปาล์มี่ปาล์มแต่ไม่ใช่ปาล์มคนละปาล์มี่ GM นี่นะอันนี้ปาล์มนี่เขาชื่อปาล์มี่พิมเพชรครับคุณปาล์มี่พิมเพชรกุญชรนายุทธยาครับผมฮะร้องดีมากใช่ๆแล้วก็แอคเซนต์อะไรแบบเป๊ะมากผมชอบเพลง It Might Be You อ่ะ It Might Be Youตุซี่ตุซี่จากข้อยนต์ประกอบข้อยนต์ตุซี่ผมไม่ชอบSay a Little Prayer จะจบอัลบั้มนะมันโอ้แบบร้องดีแล้วก็คุณภาพการบันทึกก็ใช้ได้ใช่ครับมีหน้าราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับถือว่าน่าสนใจมากสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงใช่แนะนำเลยนะแล้วก็ฝีมือกีตาร์ของพี่นกเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ถ้าใครชอบเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์ปิกกีตาร์นะก็ต้องพี่นกละครับนะครับผมนะฮะแล้วก็นอกจากว่ากีตาร์เนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีอะคูสติกหลายชิ้นนะครับเขาตั้งใจทำเลยแหละครับเนี่ยคลาสซี่เนี่ยไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวสักวันนึงเราเอามาแนะนำใช่ใช่เอามาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีบอดี้สแลมของเยเชตร้านแคทที่เขาเป็นชุดครับผมเป็นลิมิเต็ดเป็นบ็อกเซ็ตใช่ไหมครับบ็อกเซ็ตครับผมแล้วก็มีคัสเซ็ตด้วยนะบอดี้สแลมครับนะฮะแล้วเร็วนี้ก็จะมีอภิรมย์3โอ้ตอนนี้กำลังโอ้วันนี้เรียกว่ากำลังแบบเขาเรียกว่า Talk of the Town นะในหมู่คนแบบที่ชอบอภิรมย์1 2มาแล้วเขาบอกว่าอภิรมย์3ยิ่งกว่าเมื่อกี้เอ้ยจริงๆยิ่งกว่าเมื่อกี้ผมอ่ะโอ้คุณโจแกก็ปั่นมากเลยนะว่าโอ้ยเจ๋งๆๆเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ฟังคลิปสั้นๆนะที่คุณทางคุณเล็ก DIY ที่เชียงใหม่นะแบบแอบเอาคุณโจมาเปิดเอ้ยแบบแค่แบบสั้นๆนิดเดียวนี่แบบเฮ้ยต้องมีให้ได้เพราะครับผมแล้วก็เรียกว่าคือประทับใจกับ1 2มายังไงนะครับ3นี่จะสร้างความประทับใจยิ่งกว่านะครับยังไงเร็วๆนี้เราคงมีโอกาสได้เอามาพูดคุยกันนะครับผมมินิคอนเสิร์ตเป็นเลยอะไรทำนองนั้นนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณคุณยุพลมากครับที่อุตส่าห์สละเวลาวันหยุดวันเสาร์ที่อยู่กับครอบครัวมาพูดคุยกับพวกเราให้ฟังกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ